ินสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ชรากับการนุ่งห่มผ้าบังสุกุลสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันกัลลันทกะนิวาปสถานเขตพระนครราชคฤห์ครั้งนั้นแลท่านพระมหากัสสปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อท่านพระมหากัสสปะนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่ากัสสปะบัดนี้เธอชราแล้วผ้าปานบังสุกุลเหล่านี้ของเธอหนักไม่น่านุ่งห่มเพราะเหตุนั้นแลเธอจงทรงคฤหบดีจีวรจงบริโภคโภชนะที่เขานิมนต์และจงอยู่ในสำนักของเราเถิดท่านพระมหากัสสปะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นเวลานานมาแล้วข้าพระองค์เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดเป็นผู้มีความมักน้อยและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษเป็นผู้สงัดจากหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสงัดจากหมู่เป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความไม่คลุกคลีเป็นผู้ปรารภความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารภความเพียรดูกรกัสสปะก็เธอเล็งเห็นอำนาจประโยชน์อย่างไรจึงเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดสิ้นกาลนานดูกรกัสสปะก็เธอเล็งเห็นอำนาจประโยชน์อย่างไรจึงเป็นผู้เที่ยวไปบิณฑบาตเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดสิ้นกาลนานดูกรกัสสปะก็เธอเล็งเห็นอำนาจประโยชน์อย่างไรจึงเป็นผู้ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัดสิ้นกาลนานดูกรกัสสปะก็เธอเล็งเห็นอำนาจประโยชน์อย่างไรจึงเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดสิ้นกาลนานดูกรกัสสปะก็เธอเล็งเห็นอำนาจประโยชน์อย่างไรจึงเป็นผู้มักน้อยและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้มักน้อยสิ้นกาลนานดูกรกัสสปะก็เธอเล็งเห็นอำนาจประโยชน์อย่างไรจึงเป็นผู้สันโดษและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สันโดษสิ้นกาลนานดูกรกัสสปะก็เธอเล็งเห็นอำนาจประโยชน์อย่างไรจึงเป็นผู้สงัดจากหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สงัดจากหมู่สิ้นกาลนานดูกรกัสสปะก็เธอเล็งเห็นอำนาจประโยชน์อย่างไรจึงเป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่สิ้นกาลนาน
ดูกรกัสสปะก็เธอเล็งเห็นอำนาจประโยชน์อย่างไรจึงเป็นผู้ปรารภความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารภความเพียรสิ้นกาลนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เล็งเห็นอำนาจประโยชน์สองประการจึงอยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดสิ้นกาลนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เล็งเห็นอำนาจประโยชน์สองประการจึงเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดสิ้นกาลนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เล็งเห็นอำนาจประโยชน์สองประการจึงทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัดสิ้นกาลนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เล็งเห็นอำนาจประโยชน์สองประการจึงทรงไตรจีวรเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดสิ้นกาลนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เล็งเห็นอำนาจประโยชน์สองประการจึงมีความปรารถนาน้อยและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยสิ้นกาลนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เล็งเห็นอำนาจประโยชน์สองประการจึงเป็นผู้สันโดษและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สันโดษสิ้นกาลนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เล็งเห็นอำนาจประโยชน์สองประการจึงเป็นผู้สงัดจากหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สงัดจากหมู่สิ้นกาลนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เล็งเห็นอำนาจประโยชน์สองประการจึงเป็นผู้ไม่คุกคลีด้วยหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ไม่คุกคลีด้วยหมู่สิ้นกาลนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เล็งเห็นอำนาจประโยชน์สองประการจึงเป็นผู้ปรารภความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความปรารภความเพียรสิ้นกาลนานข้าพระองค์เล็งเห็นการอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมและอนุเคราะห์ประชุมชนในภายหลังว่าทำไฉนประชุมชนในภายหลังพึงถึงทิฏฐานุคติว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าที่ได้มีมาแล้วท่านเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดสิ้นกาลนานเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดสิ้นกาลนานเป็นผู้ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัดสิ้นกาลนานเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดสิ้นกาลนานเป็นผู้มีความมักน้อยและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้มักน้อยสิ้นกาลนานเป็นผู้สันโดษและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษสิ้นกาลนานเป็นผู้สงัดจากหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสงัดจากหมู่สิ้นกาลนานเป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความไม่คลุกคลีสิ้นกาลนานเป็นผู้ปรารภความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารภความเพียรมาแล้วสิ้นกาลนาน
ท่านเหล่านั้นจักปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นข้อปฏิบัติของท่านเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เล็งเห็นอำนาจประโยชน์สองประการเหล่านี้จึงอยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดเป็นผู้มีความมักน้อยและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษเป็นผู้สงัดจากหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสงัดจากหมู่เป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความไม่คลุกคลีเป็นผู้ปรารภความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารภความเพียรดีละดีละกัสสปะได้ยินว่าเธอปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูกรกัสสปะเพราะเหตุนั้นแลเธอจงทรงผ้าป่านบังสุกุลอันไม่น่านุ่งห่มจงเที่ยวบิณฑบาตและจงอยู่ในป่าเถิดจบชินสูตร